เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังทำสระนะคะสระสวนหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นสระบัวเล็กๆนะคะตอนนี้ก็กำลังช่วยกันทำค่ะค่ะตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณ16:00 น.นะคะแดดตรงนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะมีต้นไม้นะคะนี่ต้นไม้แล้วก็จะบังแดดเห็นแสงแดดลำไรอยู่นะคะแต่ว่าตรงนี้ร่มรื่นดีมากค่ะคือเย็นสบายค่ะอากาศไม่ร้อนค่ะข้างหลังสวนนะคะข้างหลังทุ่งนั้นก็จะเป็นทุ่งนานะคะก็จะมีรถไถอยู่ข้างหลังนะคะก็จะมีเสียงรถไถด้วยนะคะข้างหลังเขาก็กำลังไถนากันอยู่นะคะพวกเราก็มาช่วยกันทำสวนค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดนะคะก็เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ค่ะก็มาช่วยกันทำสวนค่ะก็ทำไปพักผ่อนไปนะคะกินไอติมไปบ้างกินน้ำเย็นไปบ้างก็สบายสบายค่ะวันนี้เป็นวันหยุดเราก็มาทำสวนแบบทำด้วยใจรักก็คือมันจะไม่เหนื่อยค่ะทำด้วยใจรักก็คือทำแล้วก็จะมีความสุขนะคะนี่ตรงกลางนะคะก็จะมีดินเป็นบางส่วนนะคะที่กำลังขุดกันอยู่นี่นะคะนี่ก็จะทำตรงนี้ให้เป็นคูนะคะนี่ตอนนี้สูงก็จะประมาณเกือบ1 เมตรแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการขุดเองทำเองค่ะทำด้วยมือค่ะก็จะเป็นแบบแฮนด์เมดนะคะ ใช้จอบนะคะอุปกรณ์ก็จะมีจอบค่ะมีจอบมีพลั่วมีเสียมนะคะตรงนี้ก็แบบเริ่มจะสวยแล้วนะคะเริ่มจะสวยแล้ววันนี้ก็ทำแบบทั้งวันค่ะทำบ้างหยุดบ้างพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะคะดื่มน้ำบ้างนะคะเล่นน้ำบ้างนะคะท่านผู้ชมหลบนะคะถ้าไม่หลบนี่โดนนะคะนี่ถ้าไม่หลบนี่โดนนะคะนี่ก็จะใช้เสียมแบบใหญ่ๆนะคะจิ้มลงไปค่ะแล้วก็ใช้เท้าเหยียบลงไปค่ะนี่แล้วก็ดันขึ้นมาค่ะแล้วก็เคลื่อนทิ้งค่ะก็จะทำแบบนี้ค่ะง่ายๆสบายๆค่ะน้องเขาก็จะมีความชำนาญนะคะในการทำก็คือตรงนี้ทีแรกก็คิดว่าจะใช้แมคโครแต่ตรงนี้ไม่ใช้แล้วนะคะใช้แรง ไม่ใช้แมคโครค่ะตรงนี้ใช้แบบใช้แรงงานแบบทำเองค่ะค่ะโอ้โหตอนนี้ก็แบบแข็งแรงมากเลยนะคะกล้ามเป็นมัดๆเลยนะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่ทำบ่อตรงนี้นะคะก็จะประมาณกว้าง7 เมตรนะคะยาว7 เมตรค่ะจะในรูปลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะนี่ก็ข้างๆก็จะมีการเอาดินไปโปะนะคะแปะเพื่อที่จะทำให้สวยงามค่ะวันนี้ถ้าไม่เสร็จก็เหลือประมาณนิดนึงค่ะก็ถ้าไม่เสร็จก็เอาไว้ทำวันพรุ่งนี้ต่อไปค่ะค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ชมกันนะคะว่าการทำสระบัวนะคะทำด้วยมือนะคะก็จะทำประมาณนี้ค่ะทำเองนะคะทำเองขุดเองค่ะทำแบบง่ายๆเลยนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะถ้าทำด้วยใจรักแล้วมันจะมีความสุขค่ะต้องด้วยใจใช่ค่ะทำด้วยใจรักแล้วจะมีความสุขค่ะเราจะให้ดูพื้นที่แบบกว้างๆนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่พื้นที่กว้างๆจะประมาณนี้เลยนะคะนี่ทำไปยิ้มไปหัวเราะไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะคะสำหรับหลายๆท่านที่หลายๆท่านที่อยากจะทำนะคะส่วนที่บ้านพื้นที่เล็กๆก็สามารถทำเหมือนพวกเราได้นะคะตรงนี้คนหนึ่งจะไม่ใช้ผ้ายางในการปูนะคะก็คือจะใช้เป็นดินล้วนๆเลยนะคะนี่ข้างล่างตรงนั้นนะคะที่เห็นเป็นสีออกฟ้านี่ก็จะเป็นท่อ PVC นะคะที่ทำไว้สำหรับที่จะให้บ่อปลาตรงนั้นนะคะถ้าน้ำล้นก็คือจะไหลมาตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้
ส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีท่อเล็กๆนะคะเอาไว้แบบว่าเผื่อที่เวลาน้ำข้างบนเนี่ยล้นใช่ไหมคะข้างล่างก็จะรองรับด้วยสระบัวค่ะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะคะตรงที่ตรงนี้ก็จะมีสระบัวนะก็จะมีดอกบัวแล้วก็จะมีหมากบัวผลบัวเอาไว้ให้เรากินนะคะก็จะแบบว่ามีความสุขอะค่ะพื้นที่เล็กๆนะคะสำหรับบ้านสวนนะคะหัวไร่ไปนานะคะตอนนี้ก็พักผ่อนกันอยู่นะคะนี่ค่ะจะให้ดูข้างบนข้างบนก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่ปกติถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยก็คือจะพากันอยู่ที่ฟิตเนสนะคะก็น้องๆลูกของคุณหมอก็จะมีเขาเรียกอะไรสถานที่ฟิตเนสนะคะที่บ้านนะคะก็เปิดให้ใครที่รักสุขภาพนะคะก็ไปที่บ้านไปเล่นฟิตเนสออกกำลังกายได้ค่ะคือวันนี้ที่มาเนี่ยก็คือเป็นวันหยุดค่ะปกติจะหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะที่บ้านของคุณหมอจะเปิดฟิตเนสในช่วงเย็นค่ะก็คือจะเป็นช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะค่ะ ที่มาขุดนี่ก็คือเล่นฟิตเนสด้วยกันนะคะนี่เล่นแบบด้วยกันเกือบทุกวันเลยค่ะคนหนึ่งก็จะเป็นเทรนเนอร์นะคะสำหรับ อยู่ที่ฟิตเนสของชื่ออะไรนะคะบ้านฟิตเนสบ้านฟิตเนสค่ะค่ะ ใครที่รักสุขภาพก็ไปกันได้นะคะอยู่ที่อำเภอภูเวียงขอนแก่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่มาถ่ายอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะว่าเราขุดสระแบบใช้มือใช้อุปกรณ์ที่มีนะคะก็คือจอบเสียมแล้วก็พลั่วนะคะทำได้เองนะคะที่บ้านที่สวนนะคะถ้าเพื่อนๆอยากทำก็ทดลองทำกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะติดตามรับชมคลิปของพี่แรมมี่เลดี้บานามาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แรมด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะหลบนะคะหลบค่ะเจอแนวขวดเข่าผมหลังอันเลยเลย